بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับก็อัลฮัมดุลิลละห์กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาทิตย์ก่อนที่เราได้พูดถึงกันไปตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของความเชื่อ6ประการเราอยู่ในเรื่องที่5นะครับก่อนสุดท้ายก็คือเรื่องของวันกิยามะห์คราวที่แล้วเราได้พูดกันไปแล้วเบื้องต้นว่ากิยามะห์เป็นยังไงสาเหตุมันคืออะไรนบีถูกถามศาสดาเราถูกถามในเรื่องของวันกิยามะห์กิยามะห์มันเป็นอย่างไรวันนี้เราก็จะมาลงในรายละเอียดกันเบื้องต้นว่ากิยามะห์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วสัญญาณมันคืออะไรและเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่ในสถานะที่สภาพสังคมปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นมุสลิมเท่านั้นที่ให้ความสนใจในเรื่องของวันกิยามะห์คนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนต่างศาสนิกหรือคนทั้งโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของวันอวสานโลกเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่เป็นมุสลิมเท่านั้นที่จะแต่เราเชื่อบนพื้นฐานของดำรัสของพระเจ้าบนพื้นฐานของกุรอานหลักฐานของอิสลามก็คือกุรอานและหะดีษเราเชื่อบนพื้นฐานหลักศรัทธาของคนที่เป็นมุสลิมเราจะเชื่อแบบนั้นแต่ในขณะที่คนทั้งโลกหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่เขาให้ความสนใจเนี่ยเขาก็จะมีจินตนาการหรือมีหลักการคิดว่าวันที่โลกของเรามันจะถึงจุดจบเขามีการคิดมีการคำนวณกันว่าโลกของเราเนี่ยมันแก่แล้วมันมีอายุมากมากไปแล้วมันถึงเวลาที่มันจะต้องถึงวันที่มันอวสานวันแห่งการจุดจบคนก็คิดกันไปต่างๆนานานะครับว่ามันโลกเรามันถึงจุดจบแล้วมันจะเป็นอย่างไรอย่างถ้าใครเคยเรียนสมัยก่อนเรียนวิชาภาคสังคมเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าคนที่เขาสอนอย่างเช่นวันแห่งการอวสานโลกเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีโหรคอยทำนายทายทักให้กับโลกใบนี้เขาเรียกว่านอสตาดามุสเคยได้ยินใช่ไหมครับนอสตาดามุสเนี่ยเขาได้ฉายาว่าเป็นโหรของโลกเป็นโหรของโลกซึ่งเวลาเขาทำนายทายทักอะไรเนี่ยมันจะเป๊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 ะเลยทุกอย่างเลยแต่พอเวลาเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาคำทำนายของเขาจริงๆเนี่ยคำทำนายของนายนอสตาดามุสเนี่ยจะเป็นการพูดที่กว้างๆเป็นการพูดที่โอบล้อมเป็นการพูดที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่ามันจะเป็นยังไงแต่คนบางกลุ่มหรือคนที่เขาเลือกที่จะเชื่อนอสตาดามุสเนี่ยเขาก็จะไปหยิบบางคำพูดบางตอนบางประเด็นแล้วก็เอามาตีความหรือเอามาผนวกเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะคิดถึงวันกิยามะห์หรือวันอวสานโลกด้วยกับการคาดเดาการจินตนาการการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวหรือพูดง่ายๆก็คือการเดาล้วนๆเลยถามว่าสติปัญญาของมนุษย์มันมีถูกแล้วก็มีผิดใช่ไหมครับถ้าเป็นสติปัญญาของมนุษย์แต่ถ้าเป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือดำรัสหรือคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันจะมีผิดไม่ได้มันจะถูกอย่างเดียวเลยคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเราเนี่ยถ้าพูดเรื่องกิยามะห์หรือเรื่องของวันอวสานโลกถ้ามันพูดแล้วมันไม่เป็นความจริงเวลามันพิสูจน์ได้หรือมีใครก็แล้วแต่พิสูจน์ว่าการบอกว่าวันกิยามะห์หรือวันอวสานโลกมันจะจบวันไหนเนี่ยแล้วมันไม่เป็นความจริงแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือมุสลิมเองจะเชื่อไหมว่า
อิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงใช่ไหมครับถ้าอยู่ดีๆคนมาบอกว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ยฉันเป็นศาสนาทูตฉันมาเผยแผ่วันอวสานโลกมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้1 2 3 4แต่พอเวลาผ่านไปอย่างที่เราเคยเรียนกันมาใช่ไหมครับเวลามันจะคือบททดสอบหรือบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมันจะจริงไม่จริงเวลามันจะบอกของมันเองเช่นเดียวกันคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของวันกิยามะห์แต่ในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมที่เรากำลังเรียนอิสลามกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าดำรัสของพระผู้เป็นเจ้ากับสติปัญญาของมนุษย์อันไหนมันจะคือข้อเท็จจริงแต่ในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมเราจะต้องเชื่อบนพื้นฐานของดำรัสของอัลลอฮ์พื้นฐานของอัลกุรอานแล้วก็อัลหะดีษวันกิยามะห์คืออะไรวันกิยามะห์เหมือนที่เรารู้กันเนี่ยคือวันแห่งการพิพากษาถ้าคนที่เป็นมุสลิมเดิมก็จะเข้าใจกันว่าจะเรียกกันในหลายๆชื่อว่าวันยามุลฮิซาบวันยามุลกิยามะห์ยามุลอาคิเราะห์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือวันเดียวกันที่เป็นวันที่เป็นจุดจบของโลกใบนี้แต่นักวิชาการเขาก็ที่เขามีความละเอียดละออในเรื่องของวิชาการเขาก็จะจำแนกว่าวันกิยามะห์คืออะไรโลกอาคิเราะห์คืออะไรเขาก็จำแนกไว้ในระดับหนึ่งเราลองมาดูในกุรอานนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์อัลกอฟิรอินนัสซาอะตะลาอะตียะตุลลอฮ์ร็อบบาฟีฮาวะลากินนาอักษรอนนาซิลายุมินูนเกี่ยวกับเรื่องของวันสิ้นโลกพระผู้เป็นเจ้าบอกกับบรรดามนุษย์ว่าอินนัลซาอาตาแท้จริงแล้วเนี่ยวันอวสานนั้นเนี่ยวันแห่งวันหรือที่เรารู้กันว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันจะมีมาอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆวันกิยามะห์คือวันแห่งการอวสานมันจะมีมาอย่างแน่นอนในกุรอานบอกในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวันกิยามะห์เนี่ยมันจะมีมาอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยหรืออีกอายะห์นึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราบอกกับบรรดามนุษย์ว่าฟาอาฟาฮาซายาวมุลบาซีวะลากินนะกุมกุนตุมลาตะละมุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกอีกว่าโดยแน่นอนพวกท่านจะได้อยู่ตามกำหนดของพวกท่านหมายถึงเมื่อพวกท่านจบชีวิตจากดุนยาไปแล้วพวกท่านจะอยู่ในที่ของท่านจนกระทั่งวันฟื้นวันแห่งการฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นแหละคือวันที่พวกท่านจะถูกพิพากษาและกุรอานในหลายๆอายะในหลายๆบทที่พูดถึงวันกิยามะห์ยามุลฮิซาบวันแห่งการตอบแทนบ้างวันแห่งการฟื้นคืนชีพบ้างวันแห่งการสอบสวนวันแห่งศาสนามาลิกิยาเราเวลาเราละหมาดในฟาติฮะเราบอกว่ามาลิกิยามิดดีนใช่ไหมครับมาลิกิยามิดดีนหมายความว่าวันแห่งศาสนาหมายความว่าวันนั้นเนี่ยวันกิยามะห์วันที่ดุนยานี้ล่มสลายไปแล้วโลกใบนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วดุนยานี้ก็ไม่มีต่อไปแล้ววันนั้นเนี่ยวันแห่งศาสนาวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาศาสนาอิสลามมาเป็นบทพิสูจน์มาเป็นบทพิสูจน์อีหม่านศรัทธาของมนุษย์ในแต่ละคนแน่นอนเราเคยพูดกันในเรื่องของการพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระเจ้าว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เราจากดุนยานี้ไปเราเสียชีวิตไปบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่เชื่อเลยว่าไม่มีพระเจ้าชีวิตหลังความตายไม่มีอยู่จริงคนต่างศาสนิกเขาก็ไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงการตอบแทนคุณงามความดีมันมีอยู่จริงเวลามันจบสภาพลงไปจบชีวิตลงไปเนี่ยมันถ้ามันไม่มีอยู่จริงมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับมันไม่มีพระเจ้านี่มันไม่มีการตอบแทนคุณงามความดีพอเวลามนุษย์จบชีวิตลงไปไม่มีพระเจ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกตายไปแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้เราเชื่อว่าวันนี้มีชีวิตหลังความตายมีการตอบแทนจริง
แล้วถ้ามันมีขึ้นมาเราเคยบอกไปแล้วว่าความเชื่อแบบไหนที่มันจะเสี่ยงมากกว่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นเลยวันอวสานโลกหรือวันกิยามะเนี่ยมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงแล้วก็มันจะมาหาเราโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับเหตุการณ์หนึ่งวันนี้ผมคือสัญกิยามะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เราจะรู้ได้ว่ามันสัญญาณมันเป็นยังไงคนที่เคยเรียนอิสลามมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสัญญาณใหญ่สัญญาณเล็กมันเป็นยังไงใช่ไหมครับสัญญาณใหญ่มันเกิดสัญญาณเล็กมันเกิดขึ้นมาหมดแล้วสัญญาณใหญ่มันก็เกิดขึ้นบางส่วนและแต่ผมเนี่ยกำลังจับ5ประเด็นสำคัญที่คิดว่าเอามานำเสนอกับพวกเราให้พวกเราได้เข้าใจว่าอ๋อให้มีภูมิคุ้มกันด้วยว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งมาบอกว่าโลกจะแตกโลกมันกำลังจะเกิดที่เขาทำนายกันว่าปี2012โลกของเราจะแตกและที่นอสตราดามุสทำนายใช่ไหมครับโลกของเรามันจะถูกดาวดวงอื่นมาชนจนโลกถึงกาลปวสานหรือปี2000ใช่ไหมครับ Y2K มันจะเกิดกาลียุคเกิดวิบัติในบนโลกใบนี้ตัวเลขมันลงท้ายด้วย2000เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่เราก็ผ่านมันมาแล้วแล้วมันจริงไหมล่ะปี2012เกิดอะไรขึ้นไม่มีนั่นคือความเชื่อหรือการคาดเดาของคนต่างศาสนิกแต่คนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับเรามาดู5ประเด็นนี้อินชาอัลเลาะห์เบื้องต้นนะครับพี่น้องอาจจะเข้าใจพอจะเข้าใจได้ว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วว่าหลักความเชื่อหรืออะกีดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมเราจะเชื่อในเรื่องของกิยามะห์นี้ยังไงหะดีษหรือบทบันทึกที่จดไว้ในเรื่องของกิยามะห์เนี่ยมันเป็นหะดีษของญิบรีลเกี่ยวกับการถามท่านนบีหรือศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์ในขณะที่ซอฮาบะห์กำลังเจาะแจ้ถามนบีไม่เลิกเนี่ยกำลังถามเลยบรรดาอัครสาวกของท่านนบีถามท่านนบีมูฮัมมัดว่าถามในทุกๆเรื่องถามเจาะแจ้ยิบรีนเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับคือมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งที่นำวะฮีลงมาจากฟากฟ้ามาหาท่านมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบทหะดีษบอกว่าไบนามานะห์นูอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่เรานั่งอยู่กับท่านนบีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์นั่งอยู่กับท่านนบีอิสตอละอะลัยนารอยูลุนมีชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในหมู่พวกเขาก็คือมีชายคนหนึ่งเดินมาหรือปรากฏขึ้นในหมู่บรรดาซอฮาบะห์กับนบีที่กำลังนั่งสนทนากันอยู่บายาดุสียาบมาในสภาพที่สะอาดมากมาในสภาพที่เสื้อนี่ขาวชุดขาวมาในสภาพที่เป็นชายที่สภาพแล้วดูแล้วสะอาดไร้ที่ติเลยวาสวาดิชาริผมเนี่ยดำสนิทดำเมี่ยมเลยดำสนิทจนไม่เห็นไม่มีผมสีอื่นเลยวะลายูรออะลัยฮิอัรุสซะฟัรไม่มีร่องรอยของการเดินทางมาเหมือนกับในอาหรับในยุคนั้นเนี่ยหรือคนในยุคนั้นเนี่ยมันเหมือนหมู่บ้านนึงเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลามีคนเข้าออกใครมาจากต่างถิ่นใครมาจากเมืองไหนใครมาจากไหนอันนี้คนหน้าแปลกคนนี้ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราในยุคนั้นน่ะมันเขาก็จะรู้กันคนนี้เดินทางมาจากไหนมีร่องรอยของการเดินทางคนนู้นรู้ว่าคนนี้มาจากไหนแต่ชายคนนี้เนี่ยลาอยู่รออะลัยฮิอัรุสซะฟัรไม่มีร่องรอยของการเดินทางไม่มีใครรู้จักเขาวะลายะริฟุมินนาอะฮะดุนไม่มีคนใดในหมู่พวกเราเนี่ยรู้จักเขาเลยมาถึงแล้วก็ไม่มีคนใดรู้จักคนนี้เลยพอมาถึงปุ๊บฟัตนานารุกบะไตฮิอะลารุกบะไตฮิมาถึงก็เอาเข่าเนี่ยมานั่งมาชนกับเข่าของนบีมาถึงมานั่งหน้าท่านนบีเลยเอาเข่าชนเข่าท่านนบีซอฮาบะห์เห็นก็รู้สึกแปลกใจพอมานั่งเสร็จวะวะดะอะยะดะฮูอะลาฟังกีไซฮีแล้วก็เอามือวางบนหน้าตักของตัวเองยิบรีนนะมาถึงเอามือวางบนหน้าตัก
แล้วก็บอกว่าย่ามุฮัมมัดเรียกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกศาสดาของเราว่าโอ้มุฮัมมัดซอฮาบะห์ยิ่งงงนะอยู่ดีๆเนี่ยคนเป็นรอซูลและไม่มีใครรู้จักเลยอยู่ดีๆมีชายคนนึงมาบอกโอ้มุฮัมมัดในขณะที่ซอฮาบะห์เขาเรียกนบีเนี่ยเขาให้เกียรติยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ยานบียัลลอฮ์นบีของอัลลอฮ์แต่ยิบรีนมาในสถานะที่เรียกว่าย่ามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดซอฮาบะห์งงนะเจอแบบนี้อยู่ดีๆมีคนมานั่งชนกับนบีแล้วก็มาบอกว่าโอ้มุฮัมมัดอักบิดนีมันอีมานบอกฉันหน่อยสิอีมานคืออะไรในขณะที่ซอฮาบะห์กำลังนั่งฟังซอฮาบะห์ก็นั่งฟังอยู่ด้วยยิบรีลบอกมุฮัมมัดมาบอกสิอีหม่านคืออะไรอักบิดนีมันอีมานอีหม่านคืออะไรมุฮัมมัดก็บอกว่าบอกไปเลย1 2 3 4 5 6รุกลอีหม่าน6ประการน่ะกุนตุมอามานะบิลลาฮ์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยามินอาคิรวะกอดดิฮิวะชะรีฮิมินัลลอฮ์ก็บอกหมดเลยรุกลอีหม่าน6ประการที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยใช่มั้ยครับเราเรียนกันอยู่ยิบรีลถามมุฮัมมัดแต่ในขณะกลับกันฮิกมะห์ของหะดีษบทนี้เนี่ยหรือเรื่องราวแบบนี้เนี่ยหมายความว่ายิบรีลกำลังเอาวะฮีในเรื่องของรุกลอีหม่านมาให้กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามเสร็จยิบรีลก็ตอบต่ออีกว่าโอ้มุฮัมยามุฮัมมัดพอมุฮัมมัดพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบไปแล้วว่าอีหม่านมันมี6ประการแบบนี้ซอดักตะท่านพูดถูกแล้วท่านพูดถูกแล้วยิบรีลบอกในขณะที่มาในรูปร่างชายคนหนึ่งบอกท่านพูดถูกแล้วย่ามุฮัมมัดอักบิรนีมันอิสลามบอกฉันหน่อยสิมุฮัมมัดอิสลามคืออะไรอิสลามคืออะไรนบีก็ตอบไป1 2 3 4 5รุกลอิสลาม5ประการที่เรากำลังจะเรียนในอนาคตหลังจบรุกลอีมานพอต่อไปนบีตอบให้กับยิบรีลแล้วเนี่ยยิบรีลก็บอกซอดักตะท่านพูดถูกแล้วสุดท้ายยิบรีลก็ถามว่ามาตาอัสซาอะตุนี่แหละที่เรากำลังจะพูดถึงกันมาตาอัสซาอะตุยิบรีลบอกว่ามุฮัมมัดคำถามสุดท้ายแล้วกิยามัตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่น้องครับถ้าเราอ่านฮะดีษหรืออ่านเรื่องราวของอิสลามในแต่ละเรื่องแต่ละราวถ้าเราได้คิดหรือเรามีความรู้ในระดับที่คิดได้พิจารณาได้แล้วเนี่ยไม่เพียงแต่เราอ่านคำตัวบทหลักฐานเราอ่านคำแปลของมันแต่ถ้าเราคิดตามเนื้อหาเราจะรู้ได้เลยว่าถ้าวันนั้นเนี่ยคำตอบของท่านนบีเนี่ยมันเป็นคำตอบที่มาจากสติปัญญาของนบีเองหรือคำตอบของท่านนบีวันนั้นเนี่ยเป็นคำตอบที่มาจากสมองของมนุษย์หรือประสบการณ์ของนบีเองหรือการคาดเดาต่างๆเหมือนกับที่ต่างศาสนิกหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเชื่อกันในเรื่องของกิยามะห์เขาคาดเดาเขาคาดคะเนเขาคาดการณ์กันถ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาของเราไปตอบแบบนั้นไปตอบแบบที่คนอื่นเขาตอบอ๋อโลกจะแตกโขนของโลกเขาทำนายไว้ว่าดวงดาวจะวิ่งมาชนโลกจะถึงโลกจะถึงกาลปวสานใช่ไหมครับแต่มุฮัมมัดตอบแบบไหนรู้ไหมพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบบอกว่ามัลมัสอูลูอัลฮาบิละบิอัฮละมามินัสซาอิลีนบีบอกกับยิบรีลน่ะบอกว่าคนที่ถูกถามหมายถึงตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้ไปกว่าตัวผู้ถามเลยนบีบอกความรู้ในเรื่องของวันกิยามะห์เนี่ยมันเป็นความรู้ที่เป็นสิทธิเอกสิทธิ์เป็นสิทธิของพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนบีบอกมลาอิกะฮ์ก็ไม่มีสิทธิ์รู้กิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตัวนบีเองที่เป็นศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าก็จะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในวันในเรื่องของกิยามะห์แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซะอักบิรูอันอัชรอติฮาฉันไม่รู้หรอกนะกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่
ฉันจะบอกให้รู้ถึงสัญญาณของมันฉันจะบอกให้รู้ถึงสัญญาณของมันแน่นอนถ้ามูฮัมหมัดตอบด้วยกับสติปัญญาของตัวเองว่าเกียมัตจะเกิดมันจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปถึงวันที่มูฮัมหมัดพูดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงเท่ากับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือมูฮัมหมัดโกหกหมดเลยถูกไหมครับถูกไหมในขณะที่มูฮัมหมัดนำเสนอว่าโลกใบนี้มนุษย์นี้ถูกสร้างด้วยกับพระผู้เป็นเจ้าเราพิสูจน์กันไปแล้วว่ามนุษย์หรือโลกใบนี้หรือสรรพสิ่งทั้งหมดบนดุนยานี้มันมีผู้สร้างแต่เมื่อมีผู้สร้างผู้สร้างก็ต้องย่อมรู้กลไกของโลกของกลไกของมนุษย์กลไกของธรรมชาติกลไกของสรรพสิ่งใช่ไหมครับแต่เมื่อมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ที่มูฮัมหมัดหรือศาสดาพูดผิดหรือพูดไม่ถูกพี่น้องว่าอิสลามจะหลงเหลือถึงยุคปัจจุบันนี้ไหมไม่เหลือแน่นอนถ้าคำใดคำหนึ่งที่มูฮัมหมัดประกาศอิสลามแล้วมันไม่ใช่ความจริงคำใดก็แล้วแต่ที่มูฮัมหมัดสอนอิสลามแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงมันมีการพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเท็จอิสลามไม่เหลือถึงเราในยุคปัจจุบันนี้หรอกครับแต่1,400กว่าปีผ่านมาแล้ว1,400กว่าปีผ่านมาแล้วอิสลามยังคงอยู่กุรอานยังคงอยู่กุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ามนุษย์ทั้งโลกท้าทุกคนบนดุนยาใบนี้ว่าเอามาเพียงอายะห์เดียวตอนเดียววรรคเดียวที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะไม่ต้องบอกว่ากุรอานทั้งเล่มนะอิสลามกุรอานทั้งหมดถูกโละเป็นโมฆะหมดเลยแต่1,400กว่าปีผ่านมาแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นไงครับเพราะมันคือสารจากผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงมันคือดำรัสของผู้ที่สร้างโลกใบนี้อย่างแท้จริงกิยามะห์วันอวสานโลกนบีบอกกับเรานะครับนบีบอกว่าฉันเนี่ยถูกส่งมาบนดุนยาใบนี้เนี่ยและวันกิยามะห์อยู่ห่างกันแบบนี้วันกิยามะห์ที่ถูกส่งมากับท่านนบีอยู่ห่างกันแค่เนี้ยนี่ว่าใกล้ไหมใกล้ไหมใกล้ไหมการมาของนบีคือหนึ่งสัญญาและการจากไปของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสัญหนึ่งในสัญญาณแห่งกิยามะห์ใกล้ไหมเอ้าใกล้แล้วใกล้ไหมแบบเนี้ยที่นบีบอกเอ้านบีตายไป1,400กว่าปีแล้วมันยังไงอ่ะมันยังไงนบีบอกฉันกับกิยามะห์อยู่ห่างกันแค่เนี้ยเอ้าแล้วนบีตายไปแล้ว1,400กว่าปีอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะยังเลยใจเย็นๆใจเย็นๆพี่น้องครับเวลาณบนดุนยากับเวลาในอาคิเราะห์มันต่างกันเวลาของโลกดุนยากับเวลาโลกอาคิเราะห์หรือชีวิตหลังความตายมันต่างกันเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับเวลาไม่เหมือนกันแค่เราจะรอคิดบัญชีในวันกิยามะห์ยืนรอการคิดบัญชีนะก็ 50,000 ปีพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเวลาที่มันไม่มีส่วนสำคัญอะไรกับชีวิตมนุษย์ชีวิตหลังความตายไปแล้วอ่ะที่เราบอกมันอบดันอบดามันตลอดกาลชีวิตพูดง่ายๆเลยไงนะให้เข้าใจง่ายๆนะครับยืมคำมาใช้ว่าชีวิตที่เป็นอมตะชีวิตหลังความตายอ่ะที่มันไม่มีการตายอีกต่อไปแล้วเนี่ยพี่น้องว่าเวลามันจะสำคัญไหมไม่มีความสำคัญแล้วจะ10 ปี30 ปี20 ปีมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ประเด็นแล้วแต่นบีบอกว่าฉันกับกิยามะห์เนี่ยห่างกันแค่นี้คนที่เสียชีวิตไปจากดุนยาใบนี้เนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมนุษย์พออยู่ในอาลัมบัรซักอยู่ในหลุมกุโบตเนี่ยความรู้สึกของเขาหรือเวลาที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาในหะดีษของท่านนบีนะครับเหมือนกับว่ากิยามะห์จะเกิดขึ้นความรู้สึกของเขาอะกิยามะห์จะเกิดขึ้นแค่เวลาอัสลีถึงมักริบเท่านั้นเองในโลกในหลุมฝังศพอ่ะในโลกอาคิเราะห์เนี่ยในอาลัมบัรซักเนี่ยคนที่กำลังจะนอนลงไปเนี่ยมันมีในหลายมันมีรายงานในหลายๆรูปแบบว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยคนที่โดนอาซาบกุโบตโดนทรมานโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เวลาของเขาอ่ะก่อนที่เขาจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับเขาหลับไประยะเวลาอัสลีถึงมักริบก็กิยามัตแล้วใกล้มั้ยอย่างนี้ใกล้ไหมใกล้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในบางเรื่องบางอย่างมันต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องราวของอันอิสลามในยะที่ท่านนบีบอกเราว่าฉันกับดุนยาเนี่ยมันห่างฉันกับกิยามะเนี่ยมันห่างกันเท่านี้ตอนนี้เรามาดูว่าเมื่อวันที่โลกเราเนี่ยกำลังจะสูญสิ้นนบีบอกแล้วกิยามะนี่มันใกล้เราก็เชื่อว่ามันใกล้แล้วและเราจะอยู่ทันมันไหมเราจะอยู่ใกล้มันไหมกิยามะห์มันจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่อะไรไงไม่มีใครรู้แต่เรารู้แน่นอนคือวันศุกร์เรารู้แน่นอนรู้ตามตัวบทหลักฐานมันคือวันศุกร์จะเป็นศุกร์ไหนปีไหนสัปดาห์ไหนเมื่อไหร่อันนี้เราไม่รู้แต่ถามว่าที่เขาบอกว่าโลกอ่ะหรือดวงดาวดวงอื่นจะมาชนโลกของเราและโลกของเราจะแตกออกจริงไม่จริงจริงไม่จริงไม่จริงเราสวนได้เลยนี่ไม่ใช่ความเชื่อของอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้กับพวกเราว่าอิซาซุนซิลาติลอัรดุซินซาลาฮาเมื่อแผ่นดินมันเกิดไหวอย่างรุนแรงเมื่อแผ่นดินน่ะมันเกิดไหวอย่างรุนแรงเลยนะเมื่อมันเกิดไหวเกิดเหมือนที่เราเจอกันน่ะแต่นั่นน่ะมันยังไม่เกียร์มาถ้าวันเกียร์มามันจะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นไม่ใช่แค่อเมริกาไม่ใช่แค่อินเดียแต่มันจะไหวทั่วทั้งโลกที่เป็นผืนแผ่นดินมันจะเกิดไหวอย่างรุนแรงวะอัครยะติลอัรดุอัสกอลาฮาและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินน่ะมันจะพุ่งกระจายมันจะถูกคลายออกมาจากใต้พื้นแผ่นดินอัลเลาะห์พูดถึงสภาพวันกิยามะห์ในวันนั้นเนี่ยมันจะแผ่นดินมันจะไหวอย่างรุนแรงแล้วสิ่งที่อยู่ใต้แผ่นดินของมันจะถูกคลายออกมาถามว่ามีดาวดวงไหนมาชนมันหรือเปล่าเปล่าเลยไม่มีอะไรมาชนนี่คือความเชื่อของมุสลิมที่ได้มาจากดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงสิ่งที่มันถูกคลายออกมาที่มันอยู่ใต้ดินจะเป็นลาวาจะเป็นแมกนีตอนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะปะทุขึ้นมาภูเขาเนี่ยมันจะปิวอย่างกับปุยนุ่นภูเขาอ่ะที่มันอยู่ไอพี่น้องรู้ไหมภูเขาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาบนดุนยาใบนี้สร้างมาเพื่ออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับในกุรอานบอกว่าวันจีบาลีเอาตาดาอัลลอฮฺสร้างภูเขาให้มันเป็นหมุดตรึงโลกใบโลกเนี่ยเวลามันกลมใช่ไหมล่ะพี่น้องเคยเห็นอะไรกลมๆหรือล้อรถยนต์ก็ได้เวลาเขาจะใส่ล้อเปลี่ยนยางเขาจะต้องมีการถ่วงล้อเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมเขาจะมีการถ่วงล้อเพื่อที่จะให้มันสมดุลเกิดความสมดุลเอาตะกั่วไปแปะตรงนี้เพื่อที่เวลามันหมุนมันจะเกิดความสมดุลไม่ให้มันแกว่งเช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุลตาราให้โลกใบนี้เนี่ยถูกตรึงด้วยกับภูเขาภูเขาที่เราเห็นเนี่ยเปรียบเสมือนตะปูตรึงไว้ให้โลกใบนี้เนี่ยมันหมุนด้วยกับความสมดุลแต่ที่มันเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตหรือกิยามะห์ที่มันจะเกิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกบีมากะซะบัตไอดินนาร์ด้วยน้ำมือของมนุษย์เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภูเขาตึงโลกไว้แต่มนุษย์ไปเจาะไปทำลายภูเขาไปเอาภูเขาออกมันก็เปรียบเสมือนลูกที่โดนตรึงไว้ด้วยกับตะปูพอเราไปเอาหมุนนี้ออกหมุดออกสักพักมันก็แตกสลายเพราะมันถูกตึงไว้แล้วเรื่องที่บอกนี่พี่น้องไปมีโอกาสมีเวลาก่อนที่เราจะได้เรียนไปลองศึกษาในเรื่องของดาราศาสตร์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์จะรู้ได้ว่าเขาวิจัยหรือทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูเขาไว้อย่างไรคำสอนของอิสลามไม่มีโกหกไม่มีเรื่องเท็จมันคือเรื่องจริงเขาพิสูจน์กันมานักต่อนักตั้งแต่ดวงจันทร์ที่เราคุยกันมาใช่ไหมครับในคาบในเรื่องก่อนๆดวงจันทร์สถานภาพมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงคนที่ไม่เคยอยู่ขึ้นไปบนดวงจันทร์จะมาพูดเรื่องของดวงจันทร์วันใดวันหนึ่งเขาขึ้นไปดวงจันทร์ได้เขาบอกเลยว่าดวงจันทร์เป็นเหมือนไอ้ที่คนนี้มันบอกนี่แหละเข้าใจใช่ไหมครับตอนนี้
เรามาเริ่มดูสัญญาณกันนะครับ5ประเด็นสำคัญที่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อนบีบอกว่าซะอักบิรูอัสรอติฮาเกียมะจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ฉันจะบอกถึงสัญญาณของมัน5ประเด็นนี้นะครับพี่น้องค่อยๆไปผมคิดว่ามันน่าจะสำคัญไอ้พวกเรื่องสัญญาณเล็กๆอะไรเนี่ยตัดไปเลยก็เลยเอาคิดว่าสำคัญเอามานำเสนอประเด็นที่1ท่านนบีบอกว่าก่อนที่กิยามะมันจะเกิดขึ้นเนี่ยอัรบาอูนซะนะจะมีเวลาอยู่ช่วงหนึ่งอัรบาอูนซะนะช่วงหนึ่งเป็นเวลา40ปีผมไม่รู้ว่าพี่น้องเคยได้ยินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรผมจะไปช้าๆนะจะมีเวลาช่วงหนึ่งอัรบาอูนซะนะเป็นเวลา40ปียามุลกาสนาตินวันหนึ่งจะกินการระยะเวลาวันหนึ่งเนี่ยมีกี่ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงยามุลกาสนาตินวันหนึ่งจะกินระยะเวลาถึง1ปีวันหนึ่งเนี่ยจะกินระยะเวลาถึง1ปีหมายความว่าโลกเนี่ยเวลานี่ดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับโลกมันจะหมุนรอบตัวเองใช่ไหมใช่ไหมพอหมุนไปเนี่ย1รอบเนี่ยมันใช้เวลา24ชั่วโมงใช่ไหมครับ24ชั่วโมงมันจะมีกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางวันแล้วก็กลางคืนเดี๋ยวหมุนไปเรื่อยๆของมันใช่ไหมพอเราอยู่ตรงตำแหน่งนี้ของโลกเนี่ยพอตำแหน่งนี้วนเข้ามาถึงดวงอาทิตย์มันก็จะเป็นกลางวันแล้วก็จะวนคล้อยหลังจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นกลางคืนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราก็จะเป็นกลางคืนและกลางวันเฉกเช่นเดียวกับเราแต่ก่อนที่กิยามะจะเกิดโลกมันจะหมุนแบบอึดกว่าจะครบรอบหนึ่งหรือกว่าจะครบระยะเวลาวันหนึ่งอ่ะมันจะใช้เวลากินเวลาถึง1ปี1ปีวะยามุลกะชะฮรินพอหลังจากนั้นมันก็จะกินเวลาวันหนึ่งจะใช้เวลาระยะเวลาหมุนถึง1เดือนจาก1วันเนี่ยใช้เวลา1ปีมันจะอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยกินระยะเวลาถึง1เดือนวะยามุลกะยุมอาตินแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันหนึ่งจะกินระยะเวลา1สัปดาห์1อาทิตย์กะซาอิริอัยยามิกุมแล้วก็หลังจากนั้นมันจะเข้าสู่วันปกติของมันเข้าสู่ระบบการหมุนที่ปกติของมันนบีบอกเรื่องนี้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์รู้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะห์เขาถามเรื่องอะไรนบีบอกเรื่องกิยามะห์เรื่องของดวงอาทิตย์ที่มันหมุนแบบนี้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 เนี่ยซอฮาบะห์เขาเป็นห่วงเรื่องอะไรรู้ไหมเขาถามนบีแล้วเราจะละหมาดกันยังไงล่ะพี่น้องว่าเราจะละหมาดกันยังไงเราละหมาดซุบฮีก็เมื่อเห็นแสงดวงแสงฟายัดแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับละหมาดซุบฮีเมื่อเห็นแสงอาทิตย์ละหมาดบ่ายเมื่อตะวันมันคล้อยมันตรงตัวมันคล้อยไปนิดนึงนี่คือการดูเวลานะละหมาดอัสรีก็คือเมื่อเงาของสิ่งของเท่ากับตัวมันเองละหมาดมักริบก็เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าละหมาดอิชาก็เมื่อหมดแสงฟายัดแสงดวงอาทิตย์แต่เนี่ยกว่ามันจะหมุนขึ้นไปเนี่ยละหมาดซุบฮีไปแล้วเนี่ยอีกปีนึงค่อยไปละหมาดดูรีใช่ไหมเราจะละหมาดกันยังไงล่ะถึงเวลาถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยซอฮาบะห์ก็ถามนะเราจะละหมาดกันยังไงในเมื่อมันหมุนหนึ่งปีเอาไหมล่ะพูดถึงเราละหมาดซุบฮีก็อีกปีนึงค่อยละหมาดเพราะมันยังไม่ถึงดูรีไงก็อีกปีนึงก็ละหมาดดูรีและอีกปีนึงก็อัสลีอีกปีนึงก็มักริบเอาไหมได้ไหมอย่างนั้นก็เราดูเวลานะถ้าใครบอกว่าได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเป็นเดือนบวชก็บวชกินข้าวสะโฮตอนปีนี้แล้วก็ไปแก้บวชปีหน้า เอามาได้ไหมล่ะไม่ต้องถึงปีหน้านะ3วันก็ไม่รอดแล้ว
นบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้พวกเขารู้ว่าพวกท่านยังต้องซ่อนรูยังต้องละหมาดอยู่นะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นพวกท่านยังต้องละหมาดอยู่อะลาวะกติกอดรีแต่ให้พวกท่านกะเวลาละหมาดเอาหรือให้คำนวณเวลาละหมาดเอาจะกินข้าวซะฮูหรือเดือนบวชเป็นรอมฎอนให้กะเวลาบวชหากะเวลาแก้เอานะไม่ใช่กินละหมาดมักริบปีนี้ไปอีกทีก็ปีหน้าแล้วก็กินซะฮูวันนี้ก็ไปแก้ทีปีหน้าไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งคือโลกของเรามันจะหมุนแบบนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้อยู่40ปีก่อนกิยามะห์จะเกิดแล้วนี่เกิดหรือยังมันจะเป็นอยู่อย่างนี้40ปี1วันจะกินระยะเวลาถึง1ปีแล้วก็1วันจะกินระยะเวลา1เดือน1วันจะกินระยะเวลา1สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่วันปกติของมันประเด็นที่2ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัยยะตะตอวะลูนฟินบุญญานยะตะอัยยะตะตอวะลูนฟินบุญญานหมายความว่าพวกท่านจะได้เห็นการแข่งขันการทำให้สูงวะตะตอวะลูนะแข่งขันกันทำให้สูงเรื่องอะไรล่ะฟินบุญญานในเรื่องของที่อยู่อาศัยสมัยนบีเนี่ยพี่น้องครับบ้านพักอาศัยที่อยู่ในยุคของนบีเนี่ยยังเก่งเนี่ย2ชั้นจากรายงานหะดีษที่นบีเดินทางไปบ้านซอฮาบะห์ผัวเมียคู่หนึ่งในมะดีนะห์แล้วก็นบีอยู่ข้างล่างในรายงานหะดีษว่านบีอยู่ข้างล่าง2ผัวเมียนี่อยู่ข้างบนบอกให้นบีอยู่ข้างบนนบีไม่เอานบีจะอยู่ข้างล่าง2ภรรยาคู่นี้ผัวเมียภรรยาคู่นี้เค้าก็อยู่ข้างบนแล้วเวลาจะเดินเนี่ยก็ต้องเดินขอบบ้านเพราะกลัวเห็นนบีอยู่ข้างเพราะความเกรงใจความกลัวในหรือในหะดีษในหลายๆบทจะพูดถึงที่พักอาศัยของคนในยุคก่อนเนี่ยยังเก่งไม่เกิน2ชั้นส่วนใหญ่จะชั้นเดียวทั้งหมดแต่นบีบอกว่าถามว่าคนในยุคซอฮาบะห์เนี่ยที่นบีบอกอัยยะตะตอวะลูนฟินบุญญานเขาจะแข่งขันกันทำให้สูงถามว่าตอนนั้นน่ะยุคซอฮาบะห์ยุคคนในยุคนบีน่ะยุคแบบนั้นน่ะถ้าเราจะบอกว่าอนาคตมันจะมี50ชั้น100ชั้นพี่น้องว่าเขาจะเชื่อไหมไม่เชื่อ100ชั้นเด็กๆไปแล้วใช่ไหมสมัยนี้เบิร์ดคาลิฟาที่ดูไบอ่ะตึกแต่ละตึกนี่ขึ้นเป็นโอ้โห100ชั้นตอนนี้เด็กๆไปแล้ว150 170แต่คำพูดที่นบีพูดเนี่ยซอฮาบะห์เขาเชื่อในขณะที่เขาไม่เคยเห็นหรอกครับว่าอนาคตมันจะแข่งขันกันให้สูงมันจะเป็นยังไงแต่ในเมื่อคำพูดคำนี้มันมาจากมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเชื่อนบีบอกไงในยุคนั้นน่ะวะตะตอวะลูนฟินบุญญานมันจะแข่งขันกันทำให้สูงแล้วมีไหมปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่บอก100ชั้นนี่เด็กๆเขาจะแข่งขันกันทำให้สูงประเด็นที่3อันตาลิดาอัมมาตุรบบตาฮาการที่พวกท่านนี่คือเรื่องก่อนที่มันจะเกิดกิยามะห์นะผมจับประเด็นสำคัญสำคัญมาให้ก่อนจะเกิดกิยามะห์เนี่ยพวกท่านจะได้เห็นอันตาลิดาอัมมาตุรบบตาฮาพวกท่านจะได้เห็นนางท่านที่คลอดผู้เป็นนายของนางออกมาเข้าใจใช่ไหมครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยปัจจุบันนี้คนเป็นแม่เปรียบเสมือนเป็นทาสของลูกใช่ไหมในหลายๆในสังคมในหลายๆสังคมที่เราเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นนบีใช้สำนวนที่บอกว่าพวกท่านจะได้เห็นการที่นางทาสคลอดบุตรหรือคลอดลูกผู้ที่เป็นนายของนางออกมาหมายความว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยจะคลอดลูกออกมาแล้วคนที่เป็นแม่จะเป็นทาสเขาทุกวันนี้พ่อแม่เราปฏิบัติกับพ่อแม่ของเราแบบไหนเราต้องคิดต้องสำนึกนะครับ
อิสลามเรามาเรียนรู้ในอิสลามและอิสลามจะสอนในการทำดีต่อบิดามารดาความสำคัญต่อการกตัญญูอกตัญญูคือบาปใหญ่อะไรเดี๋ยวอนาคตเราจะได้เรียนกันแต่แน่นอนครับในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมอันดับแรกเลยท่านต้องมีความกตัญญูต้องรู้คุณบิดามารดาต้องปฏิบัติดีต่อบิดามารดาเปรียบเสมือนปฏิบัติดีกับตัวเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานครับพฤติกรรมที่จะใช้ที่ลูกที่จะลูกที่จะเป็นลูกอกตัญญูจะมีลักษณะยังไงปฏิบัติกับมารดายังไงแม้แต่จะยกเสียงให้สูงกว่าแม่เนี่ยในอิสลามก็ห้ามนะมันคือบาปใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ยังมีพ่อยังมีแม่ยังมีคนที่เป็นบุพการีอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยหน้าที่ของเขาเลยเนี่ยนบีบอกมันช่างอัปยศเสียเหลือเกินนบีพูดกับบรรดาผู้ศรัทธามันช่างอัปยศเสียเหลือเกินคนที่เขามีพ่อมีแม่อยู่ในบ้านของเขาในสภาพที่เป็นคนแก่คนชราแต่ไม่ทำให้เขาได้รับความจำเริญหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนี่คือสิ่งที่อัปยศที่สุดหมายความว่าคนที่มีพ่อมีแม่กำลังแก่เท่าแต่ตัวเองไม่เคยดูแลไม่เคยปฏิบัติดีให้กับพ่อกับแม่ตัวเองเลยไม่ได้รับความจำเริญไม่ได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยในสภาพที่เขามีพ่อมีแม่ให้ทำดีให้ทำคุณงามความดีแต่เขาไม่ทำเขาไม่ใส่ใจนี่คือสิ่งที่อัปยศที่สุดสำหรับคนที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้สังคมปัจจุบันนี้ลูกบางคนเนี่ยรับใช้ลูกตั้งแต่คนที่หนึ่งยันคนสุดท้ายเลยหาข้าวให้กินหาน้ำให้กินเหมือนกับนกเลยในขณะที่ลูกเรียนปริญญาตรีแล้วในขณะที่ลูกมีงานมีการมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม่ก็ยังคอยดูแลรับใช้เขาอยู่แต่เราไม่ว่านะครับนี่คือความหัวใจของคนเป็นแม่คนเป็นแม่ลูกเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สายเลือดความรักมันอยู่ในหัวใจอยู่แล้วผมเคยดูคลิปนึงอะเมื่อวานนี่เองไม่ได้มีอะไรมาเล่าให้ฟังเฉยๆพี่น้องรู้ไหมในอินโดนีเซียเขาเลี้ยงฟาร์มจระเข้บ้านเขาเปิดเป็นเหมือนเปิดเพาะพันธุ์จระเข้แล้วไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ลูกสาวตัวเองตกไปในบ่อจระเข้ตกไปในบ่อจระเข้คือถ้าล้อมเมตตาให้เขาได้เห็นก่อนก็อาจจะทันอาจจะแค่เสียแขนเสียขาเสียอะไรหรืออาจจะรอดนะอาจจะรอดแต่ภาพนั้นนะเขาไม่รู้ไงว่าลูกสาวเขาเด็ก10ขวบตกลงไปในจระเข้บ่อจระเข้ไม่ใช่น้ำด้วยนะเป็นบ่อที่แบบเลี้ยงจระเข้นับ10ตัวตัวเองมาเห็นอีกทีจระเข้กำลังลุมถึงลูกของตัวเองฉีกร่างของตัวเองพี่น้องรู้ไหมลูกพ่อที่เห็นสภาพแบบนั้นน่ะรู้แล้วลูกตัวเองตายแล้วก็โดนฉีกเป็นชิ้นๆน่ะขอมาอัพนะไม่เซ็นเซอร์นะคำพูดไม่เซ็นเซอร์นะโดนฉีกเป็นชิ้นๆแต่พ่อเห็นแล้วกระโดดลงไปเลยแต่เขาเลี้ยงมาจระเข้เขารู้ไงว่ามันจะต้องหลบอะไรยังไงอันนี้ความคิดผมนะความคิดผมเองเขาเลี้ยงมาไงเหมือนเขาเลี้ยงสัตว์เขาอาชีพเขาคือเพาะพันธุ์จระเข้เขาก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องหลบยังไงจะต้องไปทางไหนเขาก็โดดลงไปปุ๊บได้แค่ศีรษะของลูกขึ้นกลับมาเท่านั้นเองภาพที่พ่อแบบยืนแล้วก็มอบกับตัวเองอะแบบว่าไม่ได้ลงไปยืนในบ่อนะไปแล้วก็เพื่อที่จะไปเอาไปเก็บซากของลูกแต่ได้แค่ศีรษะขึ้นมาหัวกลับมานี่คือหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไงครับแม้ว่าลูกจะเป็นยังไงอยู่ในสภาพไหนอะเราเองถ้าเราเจอสภาพแบบนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกระโดดหรือไม่กระโดดใครจะอยู่ในสภาพไหนไม่มีใครรู้แต่จะบอกถึงหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เอาชีวิตเข้าไปแลกได้ชีวิตตัวเองเนี่ยสามารถแลกให้ลูกได้จริงไม่จริงถามตัวเองดูคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกเราเนี่ยเกิดวิกฤตเนี่ยชีวิตเราก็แลกได้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ในสถานะของการเป็นลูกเนี่ยพี่น้องครับวันหนึ่งท่านก็จะต้องเป็นพ่อคนแม่คนวันหนึ่งท่านก็จะอยู่ในสถานะที่เป็นแม่คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทำดีต่อบิดามารดาของท่านนะครับประเด็นที่4
ไปเร็วๆหน่อยนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วในขณะที่เราละหมาดเนี่ยพี่น้องครับในขณะที่เรากำลังละหมาดเราจะขอนบีเคยพี่น้องเคยได้ยินไหมก่อนที่จะให้สลามนบีให้ขอดุอาเราอ่านตะชาฮุดใช่ไหมครับก่อนที่เราจะให้สลามเนี่ยนบีสอนให้เราขอดุอาได้ขอกันไหมบางคนอาจจะขอสำนวนที่ต่างกันนะไม่เป็นไรมันมีสำนวนในหลายๆบันทึกแต่ที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเวลาเราก่อนที่เราจะให้สลามเนี่ยเราก็จะอ่านว่าอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินฟิตนะซินมะซีฮิดดัจญาลหรือเอาทั้งหมดเลยนะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินฟิตนะซินมายาดวันมามาตอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินฟิตนะตินมะอซาบินกอบรีอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินฟิตนะตินมินันมะซะมิวันมักรอม4อย่างนบีขอมายาดวันมามาดอาซาบินกอบริมาเซฮิดัดจานแล้วก็มีวันมะซามีวันมักรอมหมายความว่านบีก่อนที่เราจะให้สลามนบีสอนให้เราอ่านโอ้อัลลอฮ์ขอความคุ้มครองให้พ้นจากความดีความชั่วทั้งอย่างความชั่วที่พระองค์ทรงสร้างมาวันมายาดวันมามาดก่อนทั้งชีวิตที่เป็นอยู่แล้วก็ชีวิตที่ตายไปแล้วให้พ้นจากความชั่วทั้งยามเป็นและยามตายอย่างง่ายๆเลยขอให้พ้นจากอาซาบินกอบรีให้พ้นจากการอาสาบกุโบสหรือการลงโทษในนรกแล้วก็ให้พ้นจากมาเซฮิดดัจญาลให้พ้นจากการล่อลวงของดัจญาลแล้วก็ให้พ้นจากมีวันมะซามีวันมักรอมให้พ้นจากบาปที่มันเกิดขึ้นและหนี้สินที่ล้นพ้นตัวนี่คือสิ่งที่นบีสอนให้เราขอแต่ที่เราจะพูดกันเนี่ยดูอาที่นบีบอกอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นที่4คือเราจะพูดถึงดัจญาลสัญญาณก่อนกิยามะห์จะเกิดเนี่ยมะซีฮ์เนี่ยคือสัญญาเขาเรียกว่ามะซีฮ์คือฉายาของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามมะซีฮ์อีซาแต่ถูกกำกับไว้ด้วยกับคำว่าอะลัยฮิสสลามอีซาอะลัยฮิสสลามสั้นๆ นะครับเราเชื่อจริงๆผมเตรียมรายละเอียดมานะแต่ด้วยกับเวลาที่เราเชื่อว่านบีอีซาไม่เหมือนพวกนาซอรอพวกคริสเตียนที่เขาบอกว่าอีซาถูกตึงกางเขนแล้วตายแล้วใช่ไหมครับบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอีซาแต่เราไม่เชื่อว่านบีอีซาตายนบีอีซาถูกตึงไม้กางเขนก็จริงแต่รอฟาอาหุลลออัลลอฮ์ถูกอัลลอฮ์ยกไปไว้หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วและอัลลอฮ์ก็ทรงประทานให้มีคนที่หน้าตาคล้ายละไม้คล้ายนบีอีซาเนี่ยอยู่ในกางเขนแทนเพราะฉะนั้นความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมนบีอีซาจะกลับมานบีอีซาจะกลับมาบนดุนยาใบนี้อีกครั้งนึงมาเพื่อที่จะสังหารดัจญาลก่อนที่นบีอีซาจะมาเนี่ยมันจะมีนบีอีซาคือฉายามะซีฮ์อีซาอะลัยฮิสสลามดัจญาลเนี่ยมันจะมาถึงเนี่ยมันจะมามันปรากฏตัวบนโลกใบนี้มันก็จะอ้างว่ามันเป็นมะซีฮ์เหมือนกันมันอ้างตัวว่ามันเป็นมะซีฮ์เหมือนกับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอ่ะหรือว่าจะอ้างว่าเป็นนบีอีซาก็แล้วแต่นบีมุฮัมมัดบอกว่ามันคือมะซีฮ์อัดดัจญาลอัดกัสซาบดัจญาลกัสซาบหมายความว่าพวกจอมโกหกจอมลวงโลกมันจะมาก่อนนบีอีซาอะลัยฮิสสลามมันจะออกมาลักษณะของมันเป็นยังไงอันนี้เป็นความรู้ไปแล้วกันนะครับลักษณะของดัจญาลเนี่ยสมัยก่อนตอนผมเด็กๆอะนะเขาจะบอกเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยมีตาตรงกลางตาเดียวไม่รู้ได้ยินเหมือนผมหรือเปล่านะเอาเหมือนกันแสดงว่ารุ่นเดียวกันหรอมันเป็นยักษ์สมัยก่อนแล้วตอนเด็กๆเราก็ฟังมามันเป็นยักษ์ตาเดียวเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยตาเดียวมันจะลงมากินมนุษย์อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องฮิกายะเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นบางคนบอกจนมาพัฒนานะดัจญาลคือโทรทัศน์แล้วดัจญาลคือโทรทัศน์แล้วสิ่งที่มันเป็นความชั่วความหลอกลวงแต่เรามาดูนะครับพี่น้องครับนบีเนี่ยบอกว่าดัจญาลเนี่ยหรืออัดกัสซาบเนี่ย
มันคือจอมโกหกลักษณะของมันเป็นยังไงพี่น้องฟังให้ดีแล้วก็ลบความเชื่อเรื่องดัดยานทิ้งที่เคยผ่านมาวางไว้ก่อนนะดัดยานรู้จักใช่ไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมดัดยานโอเควางเรื่องของดัดยานไว้ข้างๆก่อนนะแล้วฟังสิ่งที่นบีบอกนบีบอกว่าลักษณะของดัดยานเนี่ยคนปกติเนี่ยตาดำเนี่ยมันจะอยู่ข้างในตาขาวใช่ไหมแต่ดัดยานเนี่ยมันจะลงมามันคือมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยแหละแต่ตาขาวของมันจะอยู่ข้างในตาดำสลับกันปกติมนุษย์ตาดำจะอยู่ตรงกลางตาขาวจะอยู่ข้างนอกแต่ดัจญาณมันจะออกมามันจะไม่เหมือนมนุษย์เดี๋ยวค่อยๆฟังใจเย็นๆมันจะไม่เหมือนมนุษย์ไม่ใช่มันเหมือนมนุษย์แต่มันแล้วลักษณะไม่เหมือนตรงตาดำของมันตาขาวของมันจะอยู่ข้างในตาดำสลับที่กันแล้วตาของมันจะโปนออกมาเหมือนเม็ดองุ่นในสำนวนหะดีษนะจะโปนออกมาเหมือนคนเป็นไทรอยแต่ว่ามันก็ไม่ถ้าคนไทรอยหนักๆเขาจะโปนแบบเป็นลูกองุ่นเลยโปนออกมาตาลูกตาของมันนะไม่ใช่ตาลูกตามันจะโปนออกมาข้างนอกแล้วตาจะเหล่ตาจะเหล่แล้วมันก็จะอ้างว่ามันเนี่ยเป็นมาเซียพี่น้องว่าแล้วมนุษย์เนี่ยจะไปเชื่อมันได้ยังไงล่ะพี่น้องเอ้ยขอมาอัพนะครับขอมาอัพจริงๆคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะพี่น้องลองดูในข่าวก็ได้นะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาเขาเห็นต้นกล้วยที่มันแตกปีออกไปที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาหรือว่าต้นไม้อะไรก็ที่มันอัปลักษณ์มันต้นมาแปลกๆเนี่ยพี่น้องจะเห็นเลยว่าธูปเทียนถึงแล้วกระถางถึงแล้วข้าวสารถึงแล้วอะไรอ่ะพวงมาลัยถึงแล้วต้นตะเคียนต้นที่มีอะไรเกิดขึ้นมามะม่วงที่มันออกผลไม่เหมือนกันมันแตกออกเป็นสองนั่นธูปกระเทียนถางต้องถึงไอ้ธูปถางกระเทียนเอ้ยกระเทียนเอ้ยไม่ใช่ขอมาเทียนธูปกระถางก็ต้องมีต้องถึงแล้วใช่ไหมไหว้กันแล้วพี่น้องคิดดูสิดัดยานมันมาในสภาพแบบนี้เนี่ยแต่มันมีความสามารถพิเศษคนอยากเห็นสวรรค์เปิดให้เห็นคนตายมันสามารถทำให้เป็นได้แล้วคนเราในสถานะมนุษย์เนี่ยแค่เห็นอะไรแปลกๆนี่ก็ไหว้กันเต็มทางแล้วแล้วดัจญาณมันสามารถเปิดสวรรค์ให้เห็นทำคนรักษาโรคให้คนหายได้แล้วพี่น้องคิดว่ามนุษย์กี่มากน้อยจะหลงเชื่อมันแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือดัจญาณพี่น้องจำไว้นะผู้ศรัทธาเท่านั้นจะเห็นคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามูฮัมหมัดคือรอซูลอีซาคือบุตรของอัลลอฮ์คือรอซูลของจริงๆมันเป็นภาษาอาหรับนะภาษาอาหรับแต่ผมจะพูดสำนวนภาษาไทยให้ฟังคนที่จะเห็นคือคนมีลักษณะแบบนี้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อว่ามูฮัมหมัดคือรอซูลเชื่อว่านบีอีซาคือบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นบุตรของมัรยัมที่ไม่มีพ่อถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้และมีอีหม่านศรัทธาตามหลักการอิสลามในวันที่ดัจญาลปรากฏตัวคนจะเห็นเพราะว่าหน้าผากของมันจะมีอะไรมีอะไรนะใช่นี่อัลฮัมดุลิลละห์หน้าผากของมันเนี่ยจะสำหรับผู้ศรัทธาจะเห็นจะมีตัวกาฟฟารอที่เขียนว่ากาเฟรคนอื่นไม่มีใครเห็นถ้าผู้ศรัทธาเท่านั้นจะเห็นหน้าผากของมันจะเขียนชัดๆเลยว่ากาเฟรผู้ปฏิเสธแต่คนที่ไม่ใช่อิสลามในวันนั้นก็จะไม่เห็นอะไรหรอกครับจะก็จะเชื่อจะสักการะจะบูชาของมันนี่คือหนึ่งในข้อที่สี่ข้อสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่จะนำเสนอในวันนี้นบีบอกกับพวกเรานะครับลาตุกุมุสซาอาตุกิยามะมันจะยังไม่เกิดหรอกลาตุกุมุสซาอาตุกิยามะจะยังไม่เกิดฮัตตาจนกว่าตัดอารซัมซูมินมักรอบิฮาจนกว่าดวงอาทิตย์ที่มันหมุนปกติของมันเนี่ยมันจะกลับไปขึ้นทางทิศตะวันตกกิยามะห์จะยังไม่เกิดพี่น้องจำได้ไหมหะดีษเมื่อข้างต้นที่ผมบอกว่า
โลกมันจะหมุนอื่นๆระยะเวลากินเป็นปีแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่วันเวลาปกติของมันแต่วันใดก็แล้วแต่ที่มันกลับขั้วปกติดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ใช่ไหมพอมันหมุนกลับขั้วดวงอาทิตย์จะไปขึ้นอีกฝั่งนึงคือทางทิศตะวันตกถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตะวันตกนั่นน่ะกิยามะวันนั้นแหละคือวันเป่าสังครั้งสุดท้ายวันที่กิยามะจะเกิดแล้ววันนั้นนะครับพี่น้องมันจะไม่มีผู้ศรัทธาหลงเหลืออยู่แล้วจะไม่มีผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงหลงเหลืออยู่แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ลมมาจากทางทิศใต้เนี่ยที่เย็นผ่านเข้าถึงซอกรักแร้แล้วก็จะทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเสียชีวิตไปอย่างสงบจะไม่มีผู้ศรัทธาหรือง่ายๆจะไม่มีคนที่มีอีหม่านหลงเหลืออยู่แล้ววันนั้นวันพอกิยามะห์เกิดความโกลาหลโลกหมุนแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงวันนั้นเนี่ยทุกคนพอกิยามะห์จบสิ้นปุ๊บมนุษย์ทั้งหมดจะตายจากดุนยานี้ไปดุนยาล่มสลายทั้งหมดทุกคนจะฟื้นมาในวันอาคิเราะห์ทุกคนจะฟื้นมาในสภาพที่ล่อนจ้อนเปล่าเปลือยจะฟื้นมาสภาพไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่ท่านหญิงไอชาฟังอยู่วันนั้นนะนบีบอกท่านหญิงกับนบีบอกคนที่ตื่นมาในสภาพนั้นน่ะหลังจากดุนยาล่มสลายฟื้นขึ้นมาในวันอาคิเราะห์ในสภาพที่เปล่าเปลือยท่านหญิงไอชาภรรยาของท่านนบีก็แหมอายก็ถามนบีแบบนบีแล้วเขาจะไม่มองกันเหรอเขาจะไม่ดูกันเหรอพี่น้องครับนบีบอกความโกลาหลหรือความน่ากลัวความน่าสะพรึงในวันนั้นเนี่ยคนจะไม่สนเลยว่าใครจะใส่ไม่ใส่เสื้อผ้าเมื่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยคนจะไม่สนเลยใครจะใส่เสื้อผ้าไม่ใส่แค่ความน่ากลัวคนที่ท้องเด็กอยู่ลูกคลอดออกมาเนี่ยพอเด็กที่มันเห็นความน่ากลัวในวันอาคิเราะห์หัวงอกทันทีคลอดออกมาแล้วหัวงอกทันทีเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วครับวันที่เราฟื้นคืนจากดุนยานี้ล่มสลายฟื้นขึ้นมาหลังจากกิยามะห์แล้วในวันอาคิเราะห์จะอยู่ในสภาพที่เปื่อยเปล่าแล้วคนที่จะได้รับอาภรณ์เป็นคนแรกคือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจะได้สวมเสื้อผ้าเป็นคนแรกแล้วเราจะมาต่อกันว่าหลังจากฟื้นคืนชีพแล้วเนี่ยหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพมาบนโลกของอาคิเราะห์แล้วเราสถานีของเราจะไปยังไงกันต่อเราจะมาต่อในครั้งหน้าเราจะมาไปไหนกันต่อนะครับหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพมาพี่น้องเข้าใจแล้วใช่ไหมผมไล่มาแล้วตั้งแต่ดุนยาตั้งแต่กิยามะห์จะเกิดสัญญาณมันเป็นยังไงโลกมันเป็นยังไงพอถึงวันกิยามะห์มนุษย์จะจบสภาพเป็นยังไงแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นแบบไหนแล้วหลังจากฟื้นขึ้นมานี่คือของจริงครับพี่น้องมันคือของจริงมันคือสิ่งที่เรากำลังนั่งเรียนกันวันนี้แหละที่เราจะฟื้นมาชีวิตหลังดุนยาเนี่ยเราฟื้นขึ้นมาเราจะเจออะไรในระยะเวลานั้นมันจะมีสถานีต่อๆไปพี่น้องจะไปในทิศทางไหนก็เดี๋ยวติดตามกันในคาบต่อไปนะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วครับแล้วพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับพ่อแม่ที่ว่าจะให้ได้สิ่งที่ดีงามคำว่าบุญเนี่ยใช้กับอิสลามได้ไหมครับฟังนะครับสั้นๆ นะครับเดี๋ยวทีละคำสั้นๆ นะครับด้วยกับเวลาที่เดี๋ยวอาจารย์มาหน้าที่ของลูกกับแม่ไม่ว่าลูกจะเป็นกาเฟสแม่จะเป็นมุสลิมแม่จะเป็นมุสลิมลูกเป็นกาเฟสหน้าที่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องทำให้กับบิดามารดาห้ามขาดตกบกพร่องไม่ว่าลูกท่านจะเป็นกาเฟสเป็นมุสลิมหรือแม่ท่านจะเป็นมุสลิมเป็นกาเฟสหน้าที่ปฏิบัติท่านจะต้องทำให้ครบถ้วนแต่ในเรื่องของจะทำให้เขาได้รับคุณงามความดีให้เขาได้รับอะไรได้รับริสกีที่ฮาลาลมันไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่ของเราที่จะขอให้กับบรรดากาเฟสได้คือขอในคำในสำนวนเดียวและในคำขอเดียวเลย
ที่เราจะขอให้กับกาเฟสได้คือขอให้เขาได้รับทางนำนะแข่งงานอิสลามจะขอให้เขาได้รับทางนำของอัลลอฮ์ของพระเจ้าเราจะขอให้เขามีชีวิตที่ดีมีสุขอะไรเนี่ยคือไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วครับเราจะขอให้เขาร่ำรวยมีเงินทองมีอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราครับถ้าเป็นกาเฟสหน้าที่ของเราคือขอให้เขาได้รับทางนำได้รับอิสลามได้รับแนวทางที่ถูกต้องนะครับอาจารย์มาแล้วต้องขอมาอัพด้วยกับเวลาที่เหมาะสมก็ฝากไปถามอาจารย์อับดุลลาตีฟเลยนะครับก็วะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์